สวัสดีครับคลิปนี้ก็เอาข้อควรระวังในการถ่ายคลิปมาฝากครับสำหรับครีเอเตอร์มือใหม่ที่อาจจะยังไม่ทราบครับซึ่งกฎนี้ Facebook ก็ยังไม่เข่งนะยังไม่เข่งสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าในอนาคตผมคิดว่ามีแน่นอนครับในกรณีที่เราเนี่ยถ่ายรูปนะครับหรือว่ารวมไปถึงคลิปแล้วติดบุคคลคนอื่นเข้ามาในคลิปเราเนี่ยคือตามหลักสากลแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการขออนุญาตเขาก่อนนะได้รับความยินยอมให้เขาอนุญาตว่าจะมีรูปคุณมีคลิปคุณอยู่ในคลิปเราอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการขอแต่ว่าต้องมีลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็เราจะใช้หลักฐานตรงนั้นเอาไว้ยื่นนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาคลิปหรือว่ารูปภาพเราเนี่ยมาทำการใช้เชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของรายได้แล้วจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธิ์ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่างที่เราทราบกันครับแต่รูปภาพหรือว่าบุคคลคนอื่นคลิปเนี่ยก็จริงๆแล้วมันต้องได้รับการยินยอมด้วยนะสำหรับใครที่ไม่ทราบเนี่ยผมคิดว่าต่อไปนะในอนาคตใน Facebook ก็คงต้องใช้กฎนี้เหมือนกันครับแต่วงการรูปภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็ถ่ายรูปขายออนไลน์อยู่ครับซึ่งตรงจุดเนี้ยเวลาเราจ้างนางแบบนายแบบต่างๆมานะครับรวมไปถึงเราอาจจะไม่ได้จ้างนะแต่ว่าอาจจะให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นนายแบบนางแบบให้นะอาจจะเป็นลูกนะครับหลานหรือว่าคนรู้จักเนี่ยก็คือต้องมีใบให้เขาเซ็นยินยอมนะครับในการที่เราจะเอารูปเขาเนี่ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์อาจจะเอาไปใช้ถ่ายโฆษณาถ่ายสินค้าต่างๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราเกิดมีการทะเลาะกันอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะมาฟ้องร้องเราได้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่ยินยอมแล้วเวลาเราเอารูปไปขายกับบุคคลอื่นต่อๆไปเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ที่จะเอาไปใช้เชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยเราจะไปเรียกร้องสิทธิ์อีกทีเนี่ยคือมันตามกันค่อนข้างจะซับซ้อนวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะครับเขาก็เลยต้องมีกฎแบบนี้สร้างขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เป็นกฎสากลครับแต่ Facebook เนี่ยผมยังไม่เห็นเขาใช้นะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตถ้าเกิดเราเนี่ยใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยบุคคลที่ติดอยู่ในคลิปหรือว่าในภาพเราเนี่ยต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีการมาฟ้องร้องกับ Facebook ได้นะรวมไปถึงว่าเขาจะก็จะต้องโยงมาถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เราถ่ายเอารูปเขามาลงเนี่ยครับนะก็จะอาจจะต้องมีเรื่องอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เป็นเรื่องใหญ่ Facebook อาจจะยังเพิ่งทำใหม่ๆอาจจะไม่ทราบเรื่องของสิทธิ์ตรงนี้ยังไม่ได้บังคับใช้อย่างชัดเจนก็อาจจะยังปล่อยผ่านอยู่ครับแต่ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเพื่อนๆก็ระวังนะครับระวังไว้ก่อนว่ารวมไปถึงรูปคลิปรูปของเรานะครับก็อยู่ในข่ายนั้นด้วยรูปเด็กนี้คือต้องมีการแต่ก่อนนะครับก็จะต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอมนะเป็นพ่อเป็นแม่อะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็จะต้องมีเขาเรียกเป็นโมเดลลิสต์นะครับมันจะเป็นใบที่เขียนเลยนะครับเป็นพ่อเป็นแม่เด็กอะไรต่างๆนะแล้วก็ให้สิทธิ์นะครับในการเอารูปไปใช้ในเชิงพาณิชย์อะไรต่างๆแบบนี้ครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันน่าจะมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเรื่อยๆครับว่ามันจะมีอะไรอีกที่เราจะต้องควรเรามัดระวังไว้ในอนาคตเราจะได้ไม่ต้องมาตามลบเพื่อเป็นปัญหาเหมือนคนที่ใช้โปรไฟล์ครับแล้วก็เอามาเปิดหมดมืออาชีพเนี่ยแล้วเราทำแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้ไงใช่ไหมพอเราไม่รู้เราไปเปิดหมดมืออาชีพเลยพอเขามาเช็คย้อนหลังเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันอาจจะยังระบบตรวจสอบไม่เจอพอเริ่มใส่เกณฑ์กฎระเบียบอัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปตรงกับข้อละเมิดต่างๆอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยจะถูกปิดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ข้อมูลแล้วก็ทำตั้งแต่แรกนะครับทำตั้งแต่แรกเนี่ยพอตรวจเช็คไปแล้วเนี่ยย้อนหลังมายังไงมันก็ไม่เจอเพราะว่าเรารู้กฎรู้เกณฑ์เขาอยู่แล้วครับก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาฝากส่วนใครที่ทำไปแล้วนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ว่ากฎมันเป็นประมาณแบบนี้นะครับนะมันจะเป็นประมาณแบบนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตเมื่อไหร่อะไรยังไงครับแต่กฎสากลมันเป็นแบบนี้แน่นอนครับคือเวลาถ่ายติดใครเนี่ยเราต้องได้รับความยินยอมจากเขานะครับรวมไปถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ยินยอมหรือว่าเราจำเป็นต้องถ่ายจริงๆก็คือเราต้องเบลอรูปให้เขาครับไม่ให้เห็นหน้าเพราะว่าผมเล่าให้ฟังกันนิดนึงนะเพราะว่าคลิปมันจะยาวแล้วกรณีที่เราไปอาจจะบังเอิญไปถ่ายติดนะครับถ่ายติดบุคคลคนนั้นที่เขาอาจจะนั่งมาเรียบร้อยครับใส่กระโปรงแล้วมันไปเห็นอะไรประมาณนี้คือเขาได้รับความเสียหายไงเวลาเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าคนที่ดูคลิปเนี่ยอาจจะมองไปเห็นแล้วก็มีการคอมเมนต์พาดพิงแบบเสียหายครับก็อาจจะทำให้คนคนนั้นเขาอับอายอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลย
นะครับส่งผลอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นคนที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังครับรู้นะครับว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะอ้างว่าเขาตั้งกฎมาแบบนั้นแบบนี้นะครับเยอะแยะวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยอยากจะอธิบายให้ฟังครับว่าการใช้โหมดมืออาชีพนั้นเราก็ต้องเป็นมืออาชีพด้วยครับต้องศึกษากฎนะครับอะไรประมาณนี้ครับก็เอามาฝากกันครับผม